คนดีในคราบโจรลิลลี่ฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงร้อยล้านหลอกหมดตัวไม่ปล่อยไว้แน่คนดีในคราบโจรลิลลี่นางเอกเชื้อสายเวียดนามฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงเงินร้อยล้านโดนหลอกหมดตัวขอทำทานให้แต่ไม่ปล่อยไว้แน่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปก่อนหน้านี้ออกมาร้องดำเนินคดีกับเอิร์กองอาจหรือเอิร์กเลเดอเรอร์ปมเงินจำนวน34ล้านบาทนักแสดงสาวชาวเวียดนามลินลี่เหงียนหรือลินลี่วันมณีนางเอกนาคีทวีภพนักแสดงไฮโซเชื้อสายเวียดนามล่าสุดประกาศเดินหน้าฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงเงินร่วมร้อยล้านโดยอัดคลิปว่าฝากคลิปนี้ถึงโจรที่โกงเงินฉันร้อยล้านพวกมึงทุกตัวจงฟังว่าฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณทุกคนทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำของตัวเองอย่าเพิ่งดีใจไปกรรมมันตามทันพวกคุณอยู่แล้วคลิปนี้ฝากถึงคนเลวทรามชั่วร้ายคนดีในคราบโจรที่หลอกลวงเงินลี่จำนวนมากหลายคนไม่ใช่แค่นายเอิร์กองอาจเลเดอเรอร์ลี่จะเรียงทุกตัวในการชดใช้การกระทำของพวกคุณคุณเลวร้ายกับฉันขนาดนี้โกงเงินฉันสารพัดอย่างพวกคุณยังมีหน้ามาพูดให้ร้ายฉันภาพยนตร์นาคีทวิภพลี่เป็นผู้จัดลี่เป็นนายทุนแต่ลี่กลับโดนโกงหลอกเงินลี่ไปหลายล้านสร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จลี่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงเป็นผู้จัดภาพยนตร์ละครเข้ามาในวงการนี้เพราะเป็นสิ่งที่ลี่รักครั้งแรกที่เข้ามาวงการนี้ลี่เจอคนผิดคนนั้นเป็นหมอดูที่น่าเกลียดแต่จะไม่เอ่ยชื่อแต่จะไม่ปล่อยเพราะเสียเงินไปหลายล้านและมีอีกเยอะเลยรุ่นพี่นางงามเรารักกันเป็นพี่น้องแต่คุณกลับมาหลอกลวงฉันยืมเงินแล้วโกงเงินฉันไปได้ดำเนินการฟ้องทุกอย่างและยังมีอีกมากมายเหมือนลี่เกิดมาเพื่อโดนหลอกมันไม่ใช่หัวใจลี่บริสุทธิ์มีความรักให้พวกคุณจริงใจเมตตายอมให้พวกคุณยืมเงินหรือลงทุนกับพวกคุณวันนี้ขอมาเรียกร้องความเป็นธรรมลี่ผิดเหรอที่ลี่เป็นคนต่างชาติลี่อยู่แผ่นดินไทยตั้งแต่เด็กลี่รักประเทศไทยคนไทยคิดว่าลี่เป็นคนไทยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ลี่กลับเจอคนไทยหลอกลวงเฉพาะกลุ่มที่ลี่เจอเพราะคนดีๆมีมากวันนี้ลี่โดนหลอกหมดตัวแต่ขอบอกทรัพย์สินยังเหลือเยอะคนอย่างพวกคุณทำร้ายฉันไม่ได้หรอกยิ่งฉันโดนโกงฉันก็ยิ่งรวยจำคำนี้ไว้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกคุณอีกแต่ฉันจะไม่ปล่อย1 2 3 4 5คนที่โกงฉันและมีอีกมากมายฉันให้อภัยอโหสิกรรมให้ศักดิ์ศรีกูมึงเหยียบได้แต่มึงฆ่ากูไม่ได้เพราะลี่เชื่อมั่นพลังความดีจะทำให้ทุกคนรับผลการกระทำของตัวเองขอบคุณผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมตตาแนะนำการฟ้องอะไรต่างๆนานากำลังดำเนินการฟ้องทุกคนที่ทำร้ายลี่เงินที่สูญไปเป็นร้อยล้านให้พวกคุณขอทำทานให้พวกคุณขอให้จบเพียงเท่านี้แต่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปฉันเป็นคนไม่ทำร้ายคนไม่เคยเลยและฉันไม่อนุญาตให้คนทำร้ายฉันใช้ชีวิตไปหลอกลวงคนอื่น เศรษฐีนีหญิงถอยรถจมน้ำกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือก่อนพบเสียชีวิตคารถเศรษฐีนีหญิงถอยรถจมน้ำในฟาร์มปศุสัตว์ของสามีเธอแม้จะพยายามกระหน่ำโทรขอความช่วยเหลือแต่หน่วยกู้ภัยไม่สามารถช่วยทันก่อนพบเสียชีวิตคารถเดลีเมลสำนักข่าวดังรายงานข่าวแองเจล่าชาวซีอีโอมหาเศรษฐีอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรืออย่างโฟโมสกรุ๊ปเสียชีวิตขณะพยายามกลับรถกลางถนนแต่รถดันถอยลงบ่อน้ำในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฟาร์มของสามีเธอรายงานข่าวระบุว่าแองเจล่าพร้อมเพื่อนๆของเธอหลายคนจากฮาวาร์ดบิสซิเนสสคูลมาใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันในสถานที่ส่วนตัวขนาด900เอเคอร์ในเท็กซัสฮิลคันทรีซึ่งมีทั้งคอกม้าสระว่ายน้ำและเกสต์เฮาส์10ห้องนอนหลังจากทานอาหารเย็นร่วมกันแองเจล่า
ได้ออกจากเกสต์เฮาส์เวลาประมาณ 23:30 น.เพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านหลังใหญ่ที่ลูกชายของเธอนอนหลับอยู่ซึ่งด้านนอกมีอากาศหนาวเย็นเธอจึงตัดสินใจนั่งรถ SUV Tesla Model X แทนที่จะเดินเนื่องจากเธอเองรู้จักมักจีภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนค่ำคืนนี้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเมื่อเธอพลาดตัดสินใจใส่เกียร์ถอยจนรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ร่วงหล่นลงมาตามตลิ่งและตรงไปยังบ่อน้ำในที่ดินซึ่งเริ่มจมลงใต้ผืนน้ำอย่างรวดเร็วเธอไม่สามารถเปิดประตูหรือหน้าต่างรถเพื่อพาตัวเองออกจากรถได้ซึ่งการเปิดประตูรถเป็นไปไม่ได้เลยหากแรงดันน้ำกระทบด้านข้างประตูเธอตัดสินใจจึงโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่อยู่ใกล้เคียงอย่างตื่นตระหนกซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่เธอเคยทำมาก่อนในเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ของรถเพื่อนของแองเจล่าโทรเรียก911ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะไปถึงที่เกิดเหตุทันเวลาและสามารถดึงรถของเธอออกจากสระน้ำพาเธอออกจากภายในรถได้รายงานระบุเพิ่มว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงรถได้จมอยู่ใต้น้ำโดยสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนถึงกับสามารถยืนบนรถได้ขณะอยู่ภายในน้ำมีการเสนอความเห็นถึงการใช้ทีมดำน้ำเข้าช่วยเหลือแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีทีมใดพร้อมให้บริการมีการพยายามใช้เครื่องมือเพื่อทุบกระจกนิรภัยแต่เครื่องมือกู้ภัยกลับกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เมื่ออยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้รถบรรทุกพ่วงมาถึงที่เกิดเหตุแต่สายเคเบิลที่ใช้ลากรถออกไปกลับไม่ถึงและต้องใช้เวลานานกว่าจะหาสายที่ยาวกว่านี้นอกจากนี้ยังมีความกลัวว่าจะถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากยานพาหนะที่จมน้ำเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดทีมต่างๆต่อสู้กันนานกว่า1 ชั่วโมงก่อนที่รถจะถูกดึงขึ้นมาจากผืนน้ำที่มืดครึ้มในที่สุดเมื่อเปิดประตูออกหน่วยกู้ภัยพบแองเจล่าอยู่ภายในรถแบบไร้ปฏิกิริยาตอบสนองใดๆแม้จะมีการพยายามยื้อชีวิตนานอยู่ถึง43 นาทีหลังนำร่างแองเจล่าขึ้นมาจากน้ำแต่ไม่เป็นผลโดยขณะนี้อุบัติเหตุดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนทางอาญาข่าวดีมาแน่ไผ่ภาทิตย์ตอบเรื่องแต่งน้ำตาลครบ12 ปีไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไผ่ภาทิตย์แย้มข่าวดีเผยคุยเรื่องแต่งแฟนสาวน้ำตาลที่จักคณาเชื่อพรหมลิขิตทำให้รักเราเหนียวแน่นไม่ต้องพิสูจน์แล้วรักแท้หลังจากที่สาวน้ำตาลที่จักคณาวงศารัตนสิงห์เคยให้สัมภาษณ์ว่าลุ้นที่ไผ่ขอแต่งงานเตรียมใส่ชุดสวยรอล่าสุดวันที่9 มีนาคมได้เจอหนุ่มไผ่ภาทิตย์ที่สิทธิ์กุลที่มาร่วมงานบวงสรวงละครสงครามสมรสที่อาคาร GMM Grammy ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักของทั้งคู่เผยมีคุยบ้างแล้วหากมีข่าวดีจะรีบประกาศแต่งงานปีนี้ไหมยังถ้ารู้แล้วจะรีบประกาศเลยครับเพราะอยากให้ไปกันเยอะๆยิ้มตอนนี้น้ำตาลพร้อมแต่งหน้ารอแล้วผมก็แต่งตัวแล้วครับหัวเราะเราก็มีการคุยกันคร่าวๆถ้าชัดเจนแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียวดีกว่าก็ไม่ได้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นครับเราอยู่กันตลอดชีวิต12 ปีมันแค่เริ่มต้นเราให้ความมั่นใจน้ำตาลยังไงว่าข่าวดีมาแน่ก็คุยกัน2 คนและไม่ได้มีแค่เรา2 คนไงถามว่ากดดันไหมเจอถามเมื่อไหร่จะแต่งไม่กดดันหรอกชินแล้วครับนักข่าวก็น่าจะชินแล้วนะหัวเราะอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์เราเหนียวแน่นยาวนานได้10 กว่าปีแล้วน่าจะเป็นพรหมลิขิตมั้งมันตอบยากนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพรหมลิขิตมันทำให้เราได้เจอกันพอถึงจุดที่เหมาะสมมันไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากรีวิวแฟนคนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากพาไปลุยป่ากลางเต็นท์ยุงกัดดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเขาเป็นคนจิตใจดีความคิดดีพูดดีแค่3 อย่างดีแค่นี้ก็ดีแล้วครับถ้าถามว่าคนมองว่าเขาตามใจเราเยอะ
ก็ทั้งสองฝ่ายแหละครับเขาก็ตามใจผมผมก็ตามใจเขาปีนี้จะพาออกทริปที่ไหนอีกไหมปีนี้มีเที่ยวใกล้ๆครับมีไปดำน้ำและไปต่างประเทศก็ไม่ได้ผจญภัยอะไรมากผมก็ไปผจญภัยของผมเองได้เราก็พอทราบที่เขาบ่นตลอดว่าพาเขาไปลำบากบางอย่างถ้าผมไม่เคยไปเราก็ต้องไปผจญภัยด้วยกันเหมือนกันแค่นั้นเองถ้าที่ไหนผมเคยไปแล้วผมก็คัดกรองได้ว่าไม่ควรหรือควรถามว่าเขาบ่นไหมว่าพาฉันมาทำไมก็มีครับเป็นเรื่องที่คาดเดาได้คือใจเราก็อยากไปให้สุดไงทริปดำน้ำล่าสุดน้ำตาลเคยเล่าว่าพี่ไผ่หลุดจากกลุ่มไปใช่ๆตอนนั้นทริปล่าสุดไปดำที่ฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้วตรงนั้นน้ำไม่ลึกดูปลาขนาดเล็กดูหนอนตัวเล็กๆมันใช้เวลาแล้วผมเป็นคนถ่ายวิดีโอผมก็ต้องรอเป็นคนสุดท้ายพอผมถ่ายเสร็จเงยหน้าขึ้นมาอ้าวคนหายไปหมดเลยแต่ผมรู้ว่าเขาจะไปไหนกันต่อผมก็เลยดำไปเรื่อยๆวนไปสุดท้ายก็เจอผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขามาเล่าทีหลังว่าร้องไห้เลยที่ผมหลุดไปประมาณ15นาทีคือน้ำตื้นมันดำง่ายมันเหมือนสนามฟุตบอลเราก็วนไปเรื่อยๆส่วนเขาอยู่นิ่งๆมันก็เลยรู้สึกนานแต่ผมไหว้ๆตีกรอบเพื่อมาเจอกันตอนนั้นรู้สึกผิดไหมที่เขาร้องไห้เพราะเราเลยผมมารู้ตอนหลังผมก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าหลุดไปก็อยู่เฉยๆดีแล้วไม่ต้องทำแบบผมตอนนั้นจังหวะมันไม่ดีเราถ่ายวิดีโออยู่เป็นคนสุดท้ายมันเลยทำให้คลาดกันมันไม่น่ากลัวน้ำมันตื้น7เมตรเองเขาก็อาจจะเป็นกังวลแต่ผมเอาตัวรอดได้เพราะว่า7เมตรขึ้นมาก็เจอเรือแล้วที่ผ่านมาไม่ต้องพิสูจน์รักแท้แล้วเพราะพิสูจน์มาหมดแล้วไม่มีอะไรให้พิสูจน์แล้วครับมีแต่รักษาไว้ถ้าถามว่าเป็นแฟนพี่ไผ่ต้องถึกทนไหมก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่ดูแลตัวเองได้บ้างให้เราดูแลบ้างไม่ต้องแข็งแกร่งเกินไปอ่อนแอก็บอกแต่เราจะไม่หายไปนานๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันพอเราหายไปนานๆเข้าป่าไปติดต่อไม่ได้น้ำตาลคิดว่าฉันต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วหรือยังไงเดี๋ยวไปเช่าโทรศัพท์ดาวเทียมให้ติดต่อได้ถามว่าเคยทะเลาะกันจริงจังเรื่องนี้ไหมก็เป็นช่วงแรกๆเขาไม่รู้ว่าจะไปนานขนาดนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สึกนานขนาดนี้เหมือนกันกลัวเขาคิดถึงขั้นว่าที่ไผ่หายไปทิ้งเขาแล้วมันไม่ทิ้งหรอกจะไปทิ้งได้ไงผมเข้าป่าก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีถ้าทริปไหนมันแอดเวนเจอร์มากเราก็ไม่ได้พาเขาไปด้วยเพราะคำว่าแอดเวนเจอร์ของผมมันสนุกแอดเวนเจอร์ของเขามันอาจจะไม่สนุกหลายคนคาดหวังว่างานแต่งของเราจะเป็นยังไงทีมป่าไหมไม่ตามใจเขาดีกว่าThank you.